ิดสบายจริงๆไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยข้าวก็ไม่มีกินน้ำก็ไม่มีกินไม่ๆแล้วตอนนี้คุณอาร์ฟอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีช่วยบอกตำแหน่งนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องประสานงานให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ว่าตรงนี้ยังไม่มีการได้รับการช่วยเหลือคือจะเข้ามาจากอำเภอเมืองเขามาจากจังหวัดมณีเข้ามาวัดบางเบิกบางถอยจะนี่อยู่ตำบลนายตลาดมันเป็นตำบลที่อยู่การจริงๆแล้วก็ไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาได้เลยตำบลนายตลาดแต่อยู่ในเขตอำเภอเมืองใช่ไหมครับอยู่ในอำเภอเมืองแล้วเราสภาพน้ำนี่อธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันท่วมมากน้อยแค่ไหนที่อื่นตอนนี้ก็มีหลังคาหมดแล้วชั้นสองก็อยู่กันไม่ได้นะส่วนที่บ้านนี่เกิดอีกประมาณนิดเมตรหนึ่งก็มิดแล้วอยู่ไม่ได้จมน้ำตายแน่แล้วอย่างนี้คุณอาบอะไรรับประทานครับคะมีน้ำดื่มไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีข้าวก็ไกลจะหมดแล้วคนก็มาติดเกาะกันอยู่เนี่ยไม่รู้กี่สิบคนแล้วได้ข่าวว่าคุณอามีวัวด้วยใช่ไหมครับเพราะได้ข่าวว่าเลี้ยงวัวเนี่ยมีงูเหลือเนี่ย30ตัวของตัวเองแล้วของคนอื่นมาฝากไว้ก็อีกเป็นร้อยอยู่เหมือนรอความตายอาจจะว่าเดี๋ยวรอความตายจริงๆเดี๋ยวคุณอามใจเย็นนิดนึงเนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ทราบว่าตรงนี้ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมีคนเอาถุงยางมีคนเอาถุงยางชีพมาช่วยเลยมีคนเอาถุงยางชีพไปแจกบ้างไหมคะยังไม่เคยข้าวสารเม็ดก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอยู่เหมือนรอความตายเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจะช่วยประสานงานเราก็จะส่งคลิปเสียงนี้ไปให้ทางสื่อมวลชนนะคะว่ายังไงเผื่อทางหน่วยงานมีวิธีที่จะช่วยได้และได้ข่าวว่าน้ำตรงนั้นเที่ยวมากด้วยเรือก็เข้าลำบากต้องหาช่องที่น้ำมาไม่ได้น้ำไม่ไหลแต่รถก็เข้าไม่ได้เลยตอนนี้คนที่ใช้ตลาดติดเกาะเนี่ยอยู่ตามวัดอยู่ตามชุมชนเนี่ยไม่รู้ที่ฝันเหมือนอยู่เหมือนรอความตายไม่เคยมีใครมาช่วยเลยโอเคงั้นสุดท้ายละกันคุณอัพฝากถึงหน่วยงานหน่อยละกันต้องการอะไรอย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันอยู่ในแผ่นดินไทยเหมือนกันมีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันอยากให้ช่วยกันบ้างอยากให้เขื่อนบางสมศรีทำได้สำเร็จเพราะน้ำที่มีมันมาจากเขื่อนบางสมศรีไปเขื่อนบางสมศรีผิดไปได้บ้างหรือถ้าไม่น้ำไหลน้อยก็พวกเขาจะรอดตายเอาน้ำขึ้นอย่างนี้ที่เขาก็ตายโอเคค่ะคุณอาร์ฟยังไงก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวจะเผยแพร่คลิปนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยเผยแพร่ต่อเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ช่วยกันขอให้ช่วยหน่อยเถอะไม่รู้จะทำยังไงแล้วไปไหนก็ไม่ได้อยู่เหมือนรอความตายจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวจะรีบติดต่อประสานงานให้เท่าที่ทำได้ค่ะยังขอบคุณคุณอาร์ฟไว้ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะ